สวัสดีครับกับสรยาตอะไรก็ถ่ายนะครับวันนี้จะมาให้ดูผลงานนะครับนี่ผลงานนะครับหวานทีเดียวครับทีเดียวเอาไอ้ปลายข้าวนะครับปลายข้าวมาหลอกไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็มาลงแหนะครับทีเดียวเลยครับก็ตอนลงถ่ายคนเดียวถ่ายยากนะครับก็เลยเอาผลงานมาฝากเลยละกันนี่นะครับมีทั้งปลากระสูตัวใหญ่อันนี้ตีให้ตายแล้วครับกลัวหลุดแล้วก็อันนี้ครับปลาขาวโอ้โหพอต้มเลยครับต้มหม้อใหญ่ๆได้เลยครับผมอาหารอันโอชะเลยนะเมนูปลาขาวเนี่ยปลาสะดุ้งปลาสะดุ้งเกลืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้มสดร้อนนะครับหรือไม่ก็หมกใส่ใบกะเพราโอ้โหแซ่บเลยครับพี่น้องโอเคครับผมกับสรยาตอะไรก็ถ่ายก็เอาแนวเมนูแซ่บยังไม่เป็นเมนูเนาะเป็นหมายถึงว่าเป็นวัตถุดิบแล้วกันมาให้ดูกันครับผมแค่นี้แหละสมมุติว่าท่านไปหวานแหรายได้ทีเดียวได้มาประมาณเนี้ยก็คิดว่าน่าจะประหยัดนะครับประหยัดค่าอาหารได้อีกเยอะเลยครับผมกับสรยาตนะครับอะไรก็ถ่ายก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับเกี่ยวกับความหมันในการลงแหนะครับได้ปลามานะครับโอ้โหช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำๆก็หากินง่ายๆอย่างนี้แหละครับโอ้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับผม